วัสดีครับผมกับผมนายภูสิทธิ์แสนกุลนะครับผมมาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครับผมเรียนคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาสื่อสารการกีฬานะครับผมก็จะเอาไปสร้างกิจกรรมนะครับผมในสถาบันเพื่อลดปัญหาด้านยาเสพติดความรุนแรงหรืออาชญากรรมต่างๆนะครับรอบสถาบันหรือในสถาบันครับผมก็ขอฝากขอบคุณผู้จัดการอบรมครั้งนี้นะครับผมการอบรมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อทุกคนในที่อบรมนะครับถึงไม่ทั่วทุกคนในประเทศนะครับผมแต่ก็เราก็สามารถสร้างคนกลุ่มย่อยไปเผยแพร่ตามสถาบันตามพื้นที่ต่างๆได้แบบมั่นคงครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมนายณัฐพันธ์อุดมสิทธิพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของตัวเองครับความเชื่อมั่นในตัวเองที่เราได้เราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่เมื่อการเรียนรู้แล้วถ้าเราดึงความคิดนั้นออกมาเราจะทำได้ครับคือเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองคือเราต้องทำได้ก็ถ้าไปใช้ผมอยากเอาความเชื่อมั่นเพราะเชื่อว่าทุกคนนั้นไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองหรือมีความเชื่อมั่นในตัวเองน้อยมากจากว่าเราตั้งใจจะทำแต่มีคนพูดขัดปุ๊บเราก็เกิดความลังเลความเชื่อมั่นของเราเนี่ยจะลดลงไปเราก็อยากจะทำที่เราคิดแล้วมันต้องออกมาดีแต่มีคนพูดมาว่าความคิดเรานั้นอาจจะไปไม่รอดแต่ทำให้ความเชื่อมั่นเราลงแต่ถ้าความเชื่อมั่นตลอดถึงคนจะพูดอะไรเข้ามาเราก็มั่นใจของเรายังไงเราก็ต้องทำให้ได้เนี่ยนะครับความเชื่อมั่นของเราต้องยึดถือเป็นหลักทุกคนได้ฝึกในหลายด้านก็ผู้คนอย่างเช่นหมู่บ้านหรือนักเรียนในระดับประถมมัธยมนะครับก็ต้องใช้ความคุ้มกันต้องมีความป้องกันของตัวเองและความเชื่อใจไม่เดือดไปไหนความที่ในทางที่บวกนะครับว่าเราทำอะไรในสังคมแล้วก็จะเป็นในสิ่งที่ดีตลอดต่อตัวเราไม่ใช่แบบคนอื่นมาพูดอะไรแล้วก็อาจจะเสียหลักหรืออาจจะลดถอยความสามารถในสังคมลงไปเลยถ้าทุกคนมีความคุ้มกันนะครับถึงจะพูดอะไรมาแล้วก็คิดในสิ่งที่ดีไว้ยอมรับในสิ่งที่ทุกคนพูดเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะทำแล้วก็เราจะทำประสบความสำเร็จในตัวของเราครับทำนะผมคิดว่าผมน่าอยากจะทำในของหมู่บ้านก่อนนะครับก็ติดต่อทางผู้ใหญ่บ้านอยากให้เรียกลูกบ้านนะครับมาที่ประชุมก่อนแล้วก็เผยแผ่ความรู้ที่เราได้ในวันนี้ให้กับชาวบ้านให้รู้เป็นขั้นหนึ่งก่อนให้แล้วชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเผยแผ่ต่อคนในครอบครัวตัวเองนะครับแล้วก็ผมก็จะกลับไปในโรงเรียนมัธยมของตัวเองเพื่อให้น้องๆตัวแทนแล้วก็คุณครูนะครับได้รับรู้ประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้ในวันนี้ว่าเป็นยังไงสำหรับคุณครูได้น้องๆได้ทุกคนในอำเภอก็มาจากหลายๆตำบลหลายๆหมู่บ้านก็ยังกลับไปใช้กับในครอบครัวตัวเองตำบลตัวเองได้ครับก็ถือว่าถ้าเราปลูกฝังเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนความรู้ที่เราได้วันนี้ก็จะเผยแผ่ไปอาจจะทั้งอำเภอเรามีญาติพี่น้องก็ไปถึงจังหวัดนะครับอาจจะถึงทั่วประเทศในความรู้ตรงนี้เพราะว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าถ้าเรามีคุ้มกันที่ดีนะครับในความรู้ที่ดีเนี่ยในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำก็ไม่มีอะไรที่จะลบล้าง
ความตั้งใจของเราได้นะครับอย่างทุกคนที่เคยผิดพลาดมาถ้าเราเรื่องความรู้การไปสอนเขาก็ปรับเปลี่ยนชีวิตของเขาได้นะครับถึงก็จากคนที่ไม่กล้าทำอะไรเลยไม่กล้าแสดงออกเลยหรือคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำนั้นไม่ได้แน่นอนถึงเรามีคนปลุกให้กำลังใจเข้าไปทำไม่ได้นะครับเราก็ท้อถอยแต่ถ้าเขามั่นใจและเชื่อใจในตัวเองว่าเราทำได้แล้วมีคนผลักดันว่าคุณทำได้นะนั่นเป็นคูณ2นะครับในกำลังความเชื่อใจของเราเขาจะยิ่งผลักดันตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นคนว่าคุณทำได้คุณทำดีเขาจะยิ่งทำดีเรื่อยๆดีเรื่อยๆเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จของเขาและความสำเร็จของเขาเนี่ยยังสามารถต่อยอดให้กับผู้อื่นได้อีกเพราะเขาเคยไม่กล้าทำเคยอยู่จุดที่ต่ำสุดนะครับแต่กลับมาว่ามีคนทำดันกันทำให้เขาขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วเขามองเห็นผู้อื่นว่าเขาเหมือนเราแต่ก่อนว่าทำไมเป็นเหมือนเราแล้วเราได้รับแรงบันดาลใจอะไรในวันนั้นจนทำให้เรามาถึงวันนี้ได้เขาก็จะต่อยอดให้กับคนนั้นนะครับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วการต่อยอดนี้คือการสังเกตนะว่าคนนี้ไม่ได้เหมือนเราแล้วก็ต่อยอดให้ได้แล้วคนตนนั้นที่เราต่อยอดให้เขาอ่ะเขาก็มองคนอื่นอีกว่าไม่ได้ก็เราก็พูดแรงบันดาลใจให้เขาว่าได้มันจะเป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆต่อยอดเรื่อยๆจนทั่วประเทศนะครับทำให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีมีความเชื่อมั่นแล้วก็ความรู้ภูมิกันนั้นก็จะถือว่าถ้าการต่อยอดของเราไปเรื่อยนะครับการแบ่งปันความรู้เนี่ยมันจะเป็นทั่วประเทศได้ก็สำหรับนะครับท่านผู้บริหารก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่ได้จัดโครงการตัวนี้มาแต่ผมเห็นว่าระยะเวลา2วันเนี่ยเราได้ความรู้จริงนะครับแต่ความรู้ที่ได้นั้นมันไม่มากพอที่เราอาจจะไปต่อยอดหรือปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีเท่ากับการอบรมแบบเต็มรูปแบบนะครับก็คิดว่า2วันเนี่ยเวลาน้อยจริงแต่ก็มีคุณค่าอยู่บ้านนะครับในการต่อยอดมีหลายสถาบันที่เข้ามาแต่มันก็ไม่ครบกับตัวแทนของแต่ละสถาบันทั่วประเทศนะครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้บริหารนะครับก็ขอให้พวกเรานะครับตัวแทนแต่ละสถาบันเนี่ยได้ไปต่อยอดเอาความรู้ที่เต็มที่นะครับความรู้ที่เต็มด้วยประสบการณ์จริงๆนะครับเราอยากได้ความรู้ที่เต็มเพื่อไปต่อยอดแล้วไปสอนต่อน้องๆได้แล้วความรู้เนี่ยอาจจะพัฒนาให้ตัวของผมเองนะครับหรือถ้าได้แล้วเราก็ไปพัฒนากับคนอื่นเชื่อว่าความรู้ที่ได้2วันมันอาจจะไม่เต็มเท่ากับความรู้ที่เต็มๆหลายๆวันนะครับเพราะความรู้ที่หนักแน่นนั้นเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเพราะเรารู้เรามีประสบการณ์ผ่านมาแล้วอยากได้ความรู้ที่เต็มนะครับเต็มรูปแบบเราจะได้พัฒนาตัวเองนะครับก็ขอฝากท่านผู้บริหารนะครับสวัสดีครับครับก็ผมนะครับนายปฏิภาณสมพันเพียงนักศึกษาชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับครับสำหรับโครงการนี้นะครับสิ่งที่ได้ในหลักสูตรภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองคือสิ่งนี้ผมได้ในสิ่งที่ไม่มีใครคือที่จะรับรู้หรือเข้าใจเชื่อมั่นได้คุณค่าของตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองอยากจะทำเชื่อมั่นในที่นี้ไม่จะเป็นต้องเชื่อในสิ่งที่คนอื่นเชื่อดังนั้นหลักสูตรที่มีภูมิคุ้มกันของตัวเองคุณจงดึงศักยภาพของตัวเองมาให้มากที่สุดสิ่งที่ผมจะเอาไปพัฒนาให้กับตัวของผมหรือบุคคลที่อยู่รอบข้างผมผมเป็นคณะกรรมการอนุกรรมาธิการของสภานักศึกษาสิ่งแรกที่ผมจะพัฒนาตัวเองผมจะทำตัวเองให้ดีที่สุดและผมจะถ่ายทอดให้กับคนในองค์กรรุ่นพี่รุ่นน้องที่ผมสามารถจะถ่ายทอดให้กับพวกเขาได้
ครับสำหรับหลักสูตรนี้มันมองเห็นชัดเจนครับเรามองเห็นในคุณค่าของตัวเองเปิดโลกทัศน์ที่เราจะต้องมองเห็นคุณค่าของสังคมเช่นเดียวกันเราจะทำยังไงที่ให้สังคมของเรามีภูมิคุ้มกันไม่ได้มองแค่ตัวเราแล้วเราต้องมองถึงสังคมว่าในอนาคตบุคคลในสังคมของเราเขาจะมีภูมิคุ้มกันมากน้อยอย่างไรอาจจะมองแค่จุดเล็กๆอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือบุคคลอื่นมองไม่เห็นแต่อย่าลืมว่าจุดเล็กๆถ้ามันมีหลายจุดเชื่อมโยงกันอยู่ในขอบเขตที่ชัดเจนมันอาจจะเป็นรูปร่างที่สวยงามต่อกันเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับครับก็ก่อนก็ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ได้จัดโครงการดีๆที่มีต่อเยาวชนผู้จะเป็นบุคคลที่พัฒนาชาติต่อไปนะครับทุกโครงการมีคุณค่าและงดงามเสมอนะครับแต่โครงการนี้ก็มองเห็นอีกด้านหนึ่งที่อาจจะเชื่อมโยงถึงจิตใจของเราได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ร่างกายหรือเพียงความคิดแค่ปลีกย่อยหรือความคิดเพียงชั่ววูบหรือความคิดที่เรามีความรู้แต่สิ่งสำคัญมันคือจิตสำนึกคุณค่าของจิตสำนึกมันสำคัญมากกว่าจิตใต้สำนึกยิ่งสำคัญไปอีกเพราะถ้าคุณรู้จักจิตใต้สำนึกของคุณว่าคุณจะหักห้ามใจตัวเองได้ทุกอย่างว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนควรกิจกรรมนี้โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ดีที่สุดแต่ผมขอแค่ให้เวลามันเป็นช่วยเป็นเครื่องช่วยพิสูจน์หลักฐานปักฐานให้มันแน่นเพราะเวลามันน้อยมันอาจจะได้เป็นความรู้ที่ยังไม่แน่นพอที่จะทำให้เราไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ลำบากแต่ถ้าเรามีเวลามากกว่านี้มันอาจจะปูพื้นฐานให้เราได้อย่างชัดเจนมั่นคงที่สามารถจะไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ก็ขอฝากนะครับก็อยากจะให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับเพื่อจะส่งต่อรุ่นต่อรุ่นถึงแม้มันจะเป็นจุดเล็กๆแต่ถ้าเรามีมากพอมันจะเป็นภาพที่งดงามผมขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับชื่อนายธนภัทรโคจิวุฒินะครับชื่อเล่นชื่อโฟกครับเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นครับศึกษาสาขาบัญชีครับชั้นปีที่3ครับก็จริงๆถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดีครับผมเพราะว่าได้ปรับทัศนคติหลายๆอย่างในตัวเองด้วยแล้วก็ได้มองแง่คิดในการใช้ชีวิตหลายๆอย่างด้วยครับก็ได้เรียนรู้ว่าคนเราไม่ควรจะดูถูกความรู้สึกกับความคิดของตัวเองครับอย่าไปเชื่อมั่นในสิ่งที่คนอื่นเขาบอกก็ให้เชื่อในสิ่งที่เราได้ทำครับเพราะไม่มีอะไรถูกต้องและแท้จริงที่สุดเท่ากับสิ่งที่เราได้ลองทำและรู้จากมันเองก็จริงๆถ้ามองในมุมง่ายๆครับเราก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนถ้าผมมองว่านักศึกษาหลายๆคนหรือเพื่อนผมอย่างยกตัวอย่างเพื่อนผมในระดับชั้นเดียวกันเขาก็น่าจะมีบางคนที่มีปัญหาในด้านภูมิคุ้มกันคือไม่มีภูมิคุ้มกันมากพอจนทำให้รู้สึกว่าอาจจะทำร้ายตัวเองในความรู้สึกว่าคิดว่าตัวเองด้อยค่าหรือต่างๆเราอาจจะเป็นที่ปรึกษาแล้วค่อยๆปรับทัศนคติปรับและดึงเขาให้มีความรู้สึกนึกคิดที่ว่ามั่นใจในตัวเองที่สูงขึ้นจนสามารถกลับมาดีได้เหมือนเดิมครับก็แน่นอนแหละครับเทคนิคแนวความคิดในการใช้ชีวิตครับผมว่าก็อย่างที่บอกครับไม่ควรจะไปเชื่ออะไรก่อนที่จะได้ลงมือทำ BOCEP BOCEP ภูมิคุ้มกันทางใจเยี่ยมมากครับก็ขอบคุณมากครับที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้ผมและเพื่อนๆนักศึกษาจากต่างสถาบันได้เข้ามาร่วมนะครับคือเป็นโครงการดีๆมากแล้วก็อยากให้มีต่อไปครับขอบคุณแล้วนะขอบคุณครับ